ว่าได้นี่การเป็นคำปราบเรื่อยของพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะหรือเปิดช่องเปิดโอกาสให้กันแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ดูในสถานที่ใดก็มันเป็นเช่นนั้นไหนมีทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาแทรกหรือมาตีสลักในวงของพระหรือสังฆมณฑลบอกว่าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีแต่ยังเกิดสงสัยก็ดีให้คุณตักเตือนแนะนำสั่งสอนผมได้ถ้าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ก็ทำความสังวรระวังต่อไปท่านที่นี่เนี่ยเรื่องการอยู่ด้วยการเป็นสิ่งสำคัญมากถ้ามีถือมานะตักเตือนสั่งสอนกันไม่ได้พระเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะพระอยู่ด้วยหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบสุขในวงคณะเป็นอย่างนี้มาตั้งเดิมแล้วออกพรรษาแล้วที่ไปเที่ยวก็เหมือนกันก็อยู่เหมือนกันเรื่องความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติตนให้พึงมีความเข้มแข็งแต่นอนใจผมก็แก่ไปทุกวันวันเห็นไหมในพรรษานี้จะเทศสักกี่ครั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีหรือนี่อยู่เพียงทรงท่าทรงขันก็พอแล้ว ในวันหนึ่งแบบคนญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมีจะให้แบบภาระอันหนักนั่นคำหนักนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเรายกท่อนฟืนขึ้นก็หนักยกทองคำทั้งแท่งขึ้นก็หนักคนมาหาเราไปเจตนาหวังดีก็ตามความหวังดีก็เป็นความหวังดีแต่ความหนักมันก็หนักอย่างนี้เองถึงให้อยู่ด้วยกันอีกด้วยความเปิดโอกาสโล่งให้กันอยู่เสมอความเปิดโอกาสโล่งให้แก่กันและกันนั่นคือความเปิดทางแห่งความดีของตนเองของตนเองแต่ละรูปละนามแม้มีทิฏฐิมานะอันนี้มากีดขวางทางเดินเพื่อความสงบสุขในระหว่างกันและกันพอพรรษาแล้วนะบอกเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้งานก็ยุ่งตั้งแต่บัดนี้ต่อไปงานก็จะยุ่งด้วยอยู่ในการเทศกาลขอบกฐินนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งมากงานแต่ว่าทุกปีที่กฐินผ่านไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัดเย็บอะไรๆบริการใช้สอยของแต่ละคงละองค์ก็ต้องทำงานรวมกันแล้วการส่งเสียงความไม่สังรวมจะมีในเวลานั้นมีจนได้ระดุทุกปีหรือว่าอะไรหวังลั่นเย็บผ้าตัดผ้า ดูปกตินุ่งก็ได้ยินเสียงลั่นที่สลายหูจะคล้องอยู่ครับตัวของก็ปากของมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินนี่ก็คือความไม่มีสติต้องระวังถ้ามีแล้วมันจะแสดงออกมาน่าฟังอย่างวงศาสนาที่มันจะค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้อย่างที่เน้นกันอยู่นี่คือผมยังพอไปวัดนั้นมันไม่ได้ผมก็ไปเพื่อนี่เตือนหมู่เตือนคณะกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามาสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนเป็นทะเลแห่งกิเลสทั้งหมดเต็มไปในพระในเนรเราก็เป็นแบบโลกไปแล้วมากต่อมากแล้วกันคำภาวนานี่ภาวนาทั่วประเทศไทยนะแต่การแนะนำตักเตือนสั่งสอนมันเป็นเทวทัตเข้ามาอยู่ในนั้นหมดนั่นสิคนเราถ้ามีหลักธรรมหลักวินัยแล้วด้วยกันทัดพอเห็นทุกคนหลักธรรมหลักวินัยพระไม่เห็นพระไม่รู้ใครจะรู้พระเนรนั่นแหละเป็นผู้รู้ดีในหลักศาสนายิ่งกว่าผู้อื่นใดในภาคตำรับตำรานะภาคความจำเห็นทุกคนเรียนทุกคนจำได้ทุกคนแต่ภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ขาดได้ข้อง
ยุ่งเหยิงวุ่นวายพระเนรไปที่ไหนเลยกลายเป็นเรื่องโสกปลกไปพระเนรโสกปลกไม่เหมือนประชาชนโสกปลกนะวิยาการที่แสดงออกไปจากพระเนรมันขวางตาโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอีกอย่างส่วนพระเนรของเราก็ว่าเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีงามสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินเข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องแต่กลายเป็นสิ่งโสกปลกให้เป็นที่อินทร์น้าละอาใจแก่ประชาชนญาติโยมในวงพุทธบริษัทด้วยกันแม้แต่พาหิรชนเขาก็รู้เหมือนกันหูมีตามีนี่ก็เพราะถ้าเราขาดความทั้งรวมระวังขาดหิริโอตตัปปะสำหรับตำราก็มีไว้อย่างนั้นแหละเรียนมาทั้งเรียนแต่ไม่ปฏิบัติตามก็เลยเป็นกระดาษเศษอยู่ในคัมภีร์ใบลานในตู้ในเป็นหมดวันไหนไม่อดอยากนะเรื่องคัมภีร์ตำหนักตำราไม่บกพร่องแต่มันบกพร่องอยู่ที่ความประพฤติของพระของเลนนี่แหละสำคัญมันเป็นอย่างนั้นไปทั่วกันอินแดนทั้งหมดไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยมันไม่มีสาระคุณอะไรประจำตัวของพระของเลนเลย มีแต่ความเลวร้ายไปต่างถือว่าวงกรรมฐานของเรานี่ยิ่งเป็นของสำคัญเวลานี้ก็ทางภาคไหนๆก็มาทางภาคอีสานนี่ก็เพราะคุณงามความดีกิริยาที่คุณของครูบาอาจารย์เรากระจายไปทั่วนั่นเองเขาถึงได้มาแต่พระเนรเราเป็นไปตามนั้นหรือไม่นี่ที่เป็นปัญหาใหญ่โตที่เราทุกคนจะเล่นนี่พิจารณาเราถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อทำเต็มหัวใจอยู่แล้วความผิดพลาดไม่ค่อยมีที่มันมีก็เพราะว่า ความนั่งอกตั้งใจในอ่านในธรรมมีน้อยสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ภายในแล้วมันจึงแสดงและออกได้อย่างง่ายดายไปที่ไหนก็จะประกบกันหมดพระเนรเราเป็นแบบฉบับของโลกไม่ได้แล้วมันก็หมดแล้วในโลกนี้ถึงชาวพุทธของเราเรื่องอากัปกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างอายะความประพฤติเป็นสิ่งที่ออกมาจากธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นสำหรับพระเนรเราเลยปฏิบัติตามแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็เป็นข้าศึกกันไปในขณะนั้นขณะนั้นนั่นแหละพากันเข้าใจเอาไว้ที่เหล่านี้ความประพฤติตนเพื่อให้มันสิ้นไปเสียจากข้าศึกภายในใจนี่เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอันใดในโลกนี้เป็นสิ่งยิ่งกว่าใจที่พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นข้าศึกในสัพพมะท่านให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสตีความหมายไปได้หมดสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมท่านเรียกว่ากิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่สำคัญอยู่ในใจนั่นแหละระบายออกมาทางวาจาก็เป็นแหน่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาทางกายทางวาจาหน้าที่การงานทุกอย่างมันออกมาจากใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสและธรรมนั่นแหละจะเป็นความดีงามออกมาก็ออกมาจากใจที่คิดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วแสดงออกมาก็น่าดูน่าชมถ้าไม่มีสติสตังเป็นอย่างน้อยอยู่ภายในตัวนั้นแล้วก็อะไรก็เหลวแหลกไปหมดใช้ไม่ได้เลยเพราะงั้นถึงสร้างว่ากิเลสกิเลสนั่นน่ะอยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจท่านละตำราท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราก็ที่เข้ามาที่กายวาจาใจของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนรและผู้ปฏิบัติเราให้คุณทราบว่าข้าศึกอยู่ที่ใจชำระสัตว์สังอันนี้ให้เบาบางลงไปโดยลำดับแล้วจะมีความสงบเย็นใจภายในตัวเองสมชื่อสมนามว่าเราเป็นนักบวชนักบวชไม่มีความสงบเย็นใจติดหัวใจบ้างเลยนี่มันเลวมากนะเอาเท่านั้นแหละไม่พูดเลยมากตอนข้าวพูดเหนื่อยออกกราบพร้อมกัน